ช่วงนาเพลงสนับสนุนโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลาขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AIS Play เปิดความสนุกทุกที่ทุกเวลานะครับในสัปดาห์นี้เราก็ยังมีหนังดูฟรีมาแนะนำกันอีกเช่นเคยคุณผู้ชมสามารถดูได้3ช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชัน AIS Play หรือว่าจากกล่อง AIS Play Box หรือว่าทางเว็บไซต์AIS Play ก็ได้นะครับแคนครับคุณผู้ชมครับเดือนนี้นะครับมีวันสำคัญในวงการวิทยาศาสตร์ในวันที่18สิงหาคมของทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติวันนี้นะครับเราจะมาจัดอันดับหนังแนวไซไฟล้ำอนาคตที่น่าดูทาง AIS Play นะครับแต่ละเรื่องจะมีความโดดเด่นอย่างไรบ้างนั้นเราไปติดตามรายละเอียดร่วมกันได้แล้วครับเริ่มต้นด้วยอันดับที่5มาพร้อมกับเรื่อง Equals การโคจรมาพบกันครั้งแรกของนิโคลัสเฮาส์และคริสเตนสจวตที่มาตกหลุมรักกันในโลกอนาคตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขและความสมบูรณ์พร้อมพอโลกแห่งนี้มนุษย์จะถูกตัดต่อพันธุกรรมให้กลายเป็นคนที่ไร้อารมณ์ความรู้สึกแต่ถ้าใครมีอารมณ์ความรู้สึกจะกลายเป็นคนที่มีความผิดปกติและถูกส่งไปสถานบำบัดที่ไม่มีวันได้กลับออกมาดังนั้นความรักในโลกอนาคตแห่งนี้จึงกลายเป็นอาชญากรรมพวกเขาทั้งคู่จะทำอย่างไรต้องไปติดตามกันนะครับสำหรับอันดับที่4มาข้ามเวลาไปพร้อมกับหนังดังแห่งปี2012ของผู้กำกับไรอันจอห์นสันที่ชักชวนคนอื่นบรูซวิลลิสมาปะทะกับโจเซฟกอร์ดอนเลวิทที่มาแสดงในบทเดียวกันนั่นก็คือโจเมื่อคนต่างยุคต่างวัยต้องมาเจอกันโดยบังเอิญจากการข้ามเวลามาเพื่อฆ่าและถูกฆ่าแต่ใครจะถูกกำจัดกันแน่แล้วการข้ามเวลามาจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตหรือไม่นี่คือหนังที่สร้างความแปลกใหม่ให้แก่วงการหนังไซไฟและการแสดงของนักแสดงนำที่ต้องมาเป็นคนเดียวกันได้อย่างน่าทึ่งเมื่อหนังสือสุดฮิตถูกสร้างเป็นหนังไซไฟสุดดังอันดับที่3จึงมอบให้กับ Divergent หนังที่ดัดแปลงจากนิยายขายดีของ Veronica Roth สู่บทเริ่มต้นของหนังภาคต่อว่าด้วยโลกอนาคตที่แบ่งมนุษย์เป็น5กลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันซึ่งเชลีนวูดลีย์มารับบทนำที่เป็นนางเอกของเรื่องและเป็น Divergent ที่มีความสามารถจนถูกระบุว่าเป็นอันตรายต่อโลกจริงๆแล้วพรสวรรค์ที่เธอมีเป็นอันตรายหรือเป็นความหวังของโลกอนาคตกันแน่อันดับที่2มาระทึกขวัญไปกับเทคโนโลยีเปลี่ยนสมองมนุษย์ให้กลายเป็นปัญญาประดิษฐ์ใน Transcendence จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อจอห์นนี่เดฟมารับบทนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้คิดค้นปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เทคโนโลยีที่กำลังเข้ามาแทนที่มนุษย์ในไม่ช้าและช่วยให้โลกดีขึ้นแต่เมื่อมนุษย์คนหนึ่งถูกเชื่อมสมองของตัวเองเข้ากับสมองกลอัจฉริยะที่น่าจะช่วยโลกให้ดีขึ้นเขากลับมีความคิดในการช่วยโลกที่ต่างกับมนุษย์จริงๆและมนุษย์จะหยุดเขาได้หรือไม่It will be the end of mankind as we know it. Good morning, Theodore. Good morning.อันดับที่1ขอมอบตำแหน่งนี้ให้กับเรื่องเฮอร์หนังไซไฟโลกอนาคตของคนเหงาๆจากการเขียนบทหนังคนเดียวเป็นครั้งแรกของผู้กำกับสไปค์จอห์นและก็ได้รางวัลออสการ์ในสาขาบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมจากเรื่องนี้อีกด้วยส่วนอีกหนึ่งความยอดเยี่ยมคือการได้นักแสดงผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์มาถึง3ครั้งอย่างวาคินฟีนิกซ์มารับบทนำเป็นชายหนุ่มที่ทำงานเป็นคนเขียนจดหมายรักรับจ้างซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนเหงาที่อยู่อย่างโดดเดี่ยวเขาจึงเลือกใช้ระบบปฏิบัติการเพื่อนหุ่นยนต์แห่งแรกของโลกมาแทนเพื่อนในโลกความเป็นจริงของเขาซึ่งเพื่อนคนนี้ก็กลายเป็นเธอคนที่ทำให้เขาไม่เหงาอีกต่อไปแต่เขากลับหลงรักเธอคนนี้ซะแล้วรายการสลูลอยร่วมกับ AS Play ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพร่วมกับหนังไซไฟที่คุณชื่นชอบเรื่องใดก็ได้จากทั้งหมด5เรื่องได้แก่ Equals Looper DivergentTranscendence และ Her โดยส่งภาพในขณะที่ดูหนังผ่านแอป AS Play กล่อง AS Play Box หรือเว็บไซต์ AS Play ผู้โชคดีจะได้รางวัลเป็นกระเป๋าจำนวน3รางวัลจาก AS Play คุณผู้ชมสามารถร่วมสนุกได้ทาง Facebook Celluloid TV Show ครับโอ้โหถือว่าเป็นหนังไซไฟที่น่าดูทุกเรื่องนะซึ่งคุณผู้ชมสามารถดูได้ฟรีนะครับที่ทาง AS Play และถ้าเกิดดูหนังไซไฟที่คุณชื่นชอบแล้วอย่าลืมครับที่จะไปร่วมสนุกชิงของรางวัลจาก AS Play นะครับโดยคุณผู้ชมสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ที่ Facebook Fanpage Celluloid TV Show นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะๆเพราะว่าของรางวัลน่าสนใจมากครับส่วนใครที่อยากดูความบันเทิงหลากหลายในประเทศและต่างประเทศนะครับสามารถเลือกดูกันได้โดย3ช่องทางนะครับผ่านแอป AS Play โหลดบนมือถือใครที่มีกล่อง AS Play
บ็อกซ์สามารถดูได้ที่บ้านของท่านนะครับหรือว่าสามารถที่จะดูได้โดยผ่านช่องทางที่3นั่นคือเว็บไซต์ AS Play ซึ่งรายละเอียดที่น่าสนใจนั้นผู้ชมสามารถคลิกเข้าไปดูได้เพิ่มเติมโดยผ่านเว็บ AS Play ครับแล้วครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาของช่วง Now Playing สนับสนุนช่วงโดย AS Play แล้วนะครับในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวความบันเทิงอะไรที่น่าสนใจมาฝากอีกต้องรอติดตามครับแต่ตอนนี้นะครับทุกคนรอคอยช่วงนี้กับการมอบแรงบันดาลใจและการสร้างแรงบันดาลใจโดยผ่านคำคมๆของภาพยนตร์ในช่วงสลอยโค้ดไปติดตามร่วมกับเราได้แล้วครับ